ลองทรงต่ำมาจากบ้านดงใหญ่หมู่20ดูนะครับผมยังไม่ตัดครับเนี่ยผมยังไม่ตัดนี่ยาวมากเลยเขาจะตัดเป็นลองทรงต่ำแต่ผมจะตัดให้ดูข้างเดียวก่อนนะครับคือลองทรงต่ำนี่ผมจะใช้วิธีสวมด้วยเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นไดอะแกรมอย่างที่บอกขึ้นไปนิดนึงอย่างนี้โดยใช้เบอร์หนึ่งขึ้นไปประมาณจากโหนกแก้มไปหางคิ้วแล้วก็ด้านหลังใบหูนี่เส้นนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับนี่ขึ้นไดอะแกรมขึ้นโมเดลมันปึ๊บปึ๊บข้างหลังนี่ก็สองประมาณเซนครึ่งหรือ2เซนนี่แหละครับติ่งหูลองทรงต่ำแต่เขาจะเอาไว้แสกกลางอันนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แหละครับดูด้านหลังนี่ก็ใกล้เลยนะครับขึ้นไปอย่างนี้ครับเอาหวีดันขึ้นไปแล้วก็เอาขึ้นไป2เซนห่างจากตีนผมขึ้นไปนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ดูนะครับผมจะตัดให้ดูทีนี้เอาหวีพอผมถอดเบอร์หนึ่งออกผมจะใช้หวีสร้างแบบเป็นตัวมาเก็บเป็นเบอร์หนึ่งอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้นี่ปึ๊บนี่เห็นไหมครับปึ๊บนี่ทำอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้เป็นรองทรงต่ำเขาเรียกรองทรงต่ำแสกกลางด้านหน้าเอาใต้ต่ำคิ้วต่ำกว่าคิ้วนิดนึงพอเราขึ้นโมเดลไว้แล้วยังไงก็เราก็เอาตัวทั้งบนนี่เป็นไกด์ไลน์เขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกไกด์ไลน์เอาตัวล่างที่เราขึ้นไว้น่ะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ทำตามให้มันได้ให้ตามสเปคที่เราขึ้นไว้ว่า2เส้นกับเส้นเล็กอะไรอย่างนี้น่ะด้านล่างนะครับเป็นรองทรงต่ำดูนะครับยังข้างหูเราก็เฉียงหวี45องศาหงายหวีขึ้น35องศา40เฉียงหวี45หงายฟันออก35องศาแล้วมันก็จะเป็นรองทรงต่ำทันทีขยักนิดนึงเหมือนเราเลี้ยงพวงมาลัยรถอ่ะครับอย่างนี้นะครับจะเป็นลองทรงต่ำทันทีคือเนี่ยครับดูนะครับเราก็ค่อยๆขยักสมมุติด้านหลังแล้วก็เฉียง45หงายฟันหวี35แนบกับใกล้ลายตัวที่เราขึ้นไว้เป็น2เส้นนะครับเราก็จะได้ลองทรงต่ำที่สวยงามมากครับดูนะครับไม่ต้องไปด้านบนก็ความยาว3นิ้ว4นิ้ว4นิ้วครึ่ง3นิ้ว4นิ้วครึ่งแล้วก็ซอยมือคีบซอยใช้น้ำอะไรก็ได้นะครับแต่ด้านบนนี่เขาจะต้องความยาวเท่านั้นแหละลองทรงต่ำครับนี่คือวิธีตัดของผมแบบง่ายๆนี่ครับทีนี้เรามาดูวิธีตัดข้างหน้านะครับวิธีตัดข้างหน้านี่เขาเอาประมาณใต้ตาเขาเอาใต้ตาแล้วก็เอาหวีสักลงกับกลางจมูกแล้วเฉียงหวี45องศาเอาขึ้นไปทีละนิดอย่างนี้ครับเขาต้องการข้างหน้าเอาไว้ประมาณตาสักหวีลงมาปลายจมูกสันหวี35องศาแล้วตัดปลายออกนี่ครับวิธีตัดข้างหน้าของผมง่ายๆครับนี่คืออาจารย์อ้อนครับสวัสดีครับเสร็จแล้วผมจะใช้แบบนี้นะครับพอมันจะเริ่มเสร็จเนี่ยผมก็จะใช้แบตเตอรี่เบอร์0เนี่ยมากึ๊บด้านข้างอย่างนี้นะครับข้างหลังนะครับดูนะครับนี่อย่างนี้นะครับดูว่ากึ๊บอย่างนี้นะครับกึ๊บอย่างนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นรองทรงต่ำนี่กึ๊บอย่างนี้ให้เป็นแนวเป็นแถวแล้วก็ให้มันได้ฉากของมันอย่างนี้ครับค่อยกึ๊บแต่งอย่างนี้โดยใช้เบอร์1กับเบอร์0เนี่ยเป็นตัวมากึ๊บครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ลองทรงต่ำแสกกลางดูนะครับเวลาแสกกลางนี่เขาจะแสกของเขาเองนะครับนี่ขนาดนี้ครับเวลาแสกกลางเขาจะแสกอย่างนี้เราลองดูดีๆนะครับว่ามันสวยไม่สวยมันจะรู้เองส่วนวิธีตัดข้างหน้าก็อย่างที่ผมบอกแหละครับ